ช่วงตอนนี้เราอยู่ที่แหวบผัดไทยต้นตะขบเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททำซาวเองไม่ต้องใช้สแตนด์อินไม่ต้องใช้ลวดสลิงตรงไหนให้ผมเข้าไปอยู่ได้บ้างอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรหมึกนี่อะไรกุ้งหมูนี่ครับหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งจะเล่นมากไปแล้วขออนุญาตนะครับโอ้โหว้าวอันนี้ก็คืออะไรเนี่ยไหนครับตรงไหนเริ่มครับตรงนั้นนะครับใส่เส้นก่อนเลยความอร่อยอยู่ตรงไหนครับอะไรเนี่ยอยู่อย่าบอกว่าที่ปากนะครับอันนี้คือ1จานใช่ไหมครับเสร็จแล้ว1ที่พร้อมเสิร์ฟอ๋อนี่ต้องใส่หมูหมึกกุ้งก่อนค่ะ นี่จานนี้เขาหมูหมูกับหมึกนะก้อยไอ้กุ้งกับหมูนะกุ้งกับหมูอ๋อเขาไม่กินหมึกนะครับแล้วถ้าคนไม่กินเส้นทำไงครับไม่กินเส้นก็ไม่ใส่เส้นจะจะได้ด้วยเหรอได้อ๋อเป็นไร้เส้นเป็นไร้เส้นโอเคขอบคุณครับพวกนี้คือลวกลวกแล้วก็มาผัดช่วงนี้ผัดปรุงรสไหมใช่ไหมก็ไม่เหมือนที่อื่นนะร้านต้นตะขบเรามีแต่ผัดไทยวุ้นเส้นเหรอครับมีวุ้นเส้นเส้นเล็กมีเห็ดนางฟ้าอ๋อเหรอเหรอแล้วไม่ใส่เส้นไม่ใส่เส้นและนี้เราจะทำอะไรต่อครับอันนี้จะผัดจะแกงป่าค่ะแกงป่ามาทำอ๋อไม่เกี่ยวโอ้โหนอกจากผัดไทยเขายังมีอาหารอย่างอื่นอีกด้วยปลาปลาลวกนี่นะครับเครื่องสำหรับทำอาหารอันนี้เครื่องสำหรับทำก็จะมีแล้วแต่จะสั่งครับเมนูเยอะแยะว่างเมื่อไรก็แวะมาต้นตะขบผัดไทยเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนี่ก็แม่ครัวทั้ง3รอคุณอยู่นี่สิไม่ธรรมดาได้ไหมครับลูกค้าแน่นมากครับตอนนี้ออเดอร์เรียงคิวเข้ามาหลายกระดานตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรก่อนแหมอันนี้คือวุ้นเส้นทีนี้เราทำทีละกี่จานครับมากสุดก็ถ้าทางไปเยอะอ๋อได้เป็น10เลยโอ้โหเพราะงั้นมันไม่ทันลูกค้า
ขายมากี่ปีแล้วครับประมาณ40อ่ะค่ะ40ปีแล้วคนนี้เป็นอะไรอยู่ตอนนั้นเขาค่ะเป็นวุ้นอยู่คนนี้มือผัดเลยเนี่ยอ๋อเหรออันนี้คนนี้ก็อันนี้ก็อายุ52แล้วสิมือผัดตั้งแต่9ขวบแล้วอ๋อเหรอครับผมอันนี้นะครับก็ทำเมนูอื่นกันไปเนี่ยเวลาทำทีละเยอะๆมันสุดยอดมากแต่สังเกตดูตรงนี้มันมีแต่วุ้นเส้นเนาะเราไม่ได้เตรียมเส้นเล็กเส้นอื่นเลยนะครับผมไอ้น้ำตาลทรายแดงเรานี่มันเป็นเคล็ดลับอะไรยังไงทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยผมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยคือน้ำตาลอะไรครับเนี่ยมันซื้อมาก็เป็นอย่างนี้เลยเหรอมันขาวๆแดงๆปนกันเนี่ยยี่ห้ออะไรเนาะมากแล้วก็จะเอาขาวปนมาอ๋อมันต้องมีปนนะก็จะมีไอนะครับเอาจริงเหรอคลิปเสียไม่รู้นะไอ้เป็นผัดไทยเส้นอะไรครับเส้นค่ะไทยวุ้นเส้นอันนี้คือผ้ากุ้งค่ะผ้ากุ้งครับหรือว่าผ่ากุ้งอันนี้ผ่าอ๋ออันนี้คือผ่าแต่ไปจะเป็นผ้าอ๋อเดี๋ยวสุดยอดแล้วครัวนี้วัตถุดิบครบเครื่องลืมอีกแล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ8โมงเช้า8โมงเช้าอันนี้สำหรับกี่การนะครับเนี่ย8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอ๋อทำไมปิดเร็วจังอ่ะไม่ไหวนะไม่ไหวเนาะอยู่เยอะๆคือทำระบบครอบครัวไงร่างกายมันไม่ได้ฟิตเหมือนเมื่อก่อนนะโอ้อะไรครับนี่เครื่องยำผักบุ้งฮะเครื่องยำผักบุ้งยำผักบุ้งเฮ้ยอ๋อเขาแบ่งเป็นโต๊ะๆใครโต๊ะมันเลยครับเนี่ยอันนี้ยำมันโน้นผัดไทยแล้วก็พวกต่างๆนะครับผัดชามาตรงนี้ก็คือแผนกผ่า